ทางซ้ายมือก็นะก็จะเป็นดีเจนะครับที่มาโต้วทีของเราวันนี้นะครับในหัวข้อนะฮะในหัวข้ออะไรวะลืมแล้วทำนมกับไม่ทำนมมาง่ายๆนะอ่ะเปลี่ยนให้เขาไปเลยนะฮะทำมากับไม่ทำมาเนี่ยส่วนมากเราจะโฟกัสไปที่เรื่องนี้มากกว่านะครับอ้าวนะฮะทางซ้ายนะครับทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือก็เป็นฝ่ายนะครับฝ่ายเสนอเรามาดูก่อนนะครับฝ่ายเสนอนะครับมีใครบ้างนะครับหัวหน้าทีมนะครับนะฮะนำทีมโดยดีเจทองสุกนี่นะฮะปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยครับแล้วก็นะครับนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดีเจทองสุกนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอนะครับคนที่หนึ่งนะครับนะฮะน้องดีเจนุกกี้มาฮะสนับสนุนฝ่ายเสนอนะครับคนที่สองนะครับดีเจแมรี่คนที่สามนะครับนะฮะดีเจมอยนะครับอีกคนนะครับนะฮะขาไปได้คนนี้นะครับนะน้องมิวครับนี่จะเป็นฝ่ายที่เสนอไปนะครับว่าเฮ้ยทำมานี่มันสุดยอดมากกว่าว่าเฮ้ยแต่ไม่ได้นะครับต้องมีฝ่ายค้านครับผมครับฝ่ายค้านนะฮะฝ่ายค้านก็จะเป็นทางของห้อง91นะครับผมฮะวันนี้นะครับนำทีมนะครับนำทีมโดยนะฮะไหนดูก่อนแป๊บหนึ่งสิไหนดูแป๊บดูเมลก่อนนะครับจำชื่อไม่ได้ด้วยนะครับนะบอกว่าไม่ให้มายังไงก็ดีกว่าสัญญกรรมมาครับพี่ครับหัวหน้าทีมนี้เขาไม่ใช่ใครเลยครับนะครับผมไม่เล็กนะครับดีเจพี่ช่างแอร์ครับผมน้องเมียพันเอกของเรานะครับผู้สนับสนุนต้องตามมาติดๆอีก4คนนะครับนะฮะคนที่1นะครับดีเจนาโอกิครับผมปรบมือให้ด้วยครับปรบมือให้ด้วยเออทำไมพี่อาลืมเปิดกล้องอะครับทำไมไม่มีใครทักเลยขอโทษทีฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลครับฮัลโหลกล้องมายังครับฮัลโหลครับฮัลโหลเทสโลกล้องโลหนึ่งกล้องยังเทสหนึ่งสองสามเอากล้องโอเคครับครับผมโอเคเล่นอย่าเล่นมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาบึงกี้แนะนำไปถึงไหนละบึงกี้แนะนำไปถึงใครแล้วครับเมื่อกี้แนะนำไปถึงใครแล้วน้องดีเจนาโอกินะครับนะฮะอัปโหลดให้น้องนาโอกิด้วยครับคนที่สองคนนี้นะครับโอ้โหเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับนะฮะใส่แว่นตาเจอกันที่ไหนที่ไรกอดกันตลอดนะครับน้องไพ่ป๊อกครับผมน้องคนนี้อีกคนชื่อหมาปะเนี่ยใช่ไหมพุดดิ้งอะไรเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นพุดเดิ้ลอีกคนตามมาติดๆนะครับนะฮะคนที่3นะครับนะฮะสนับสนุนฝ่ายค้านนะครับนะฮะบอกว่าวันนี้จะมาช่วยพี่เอเต็มที่นะครับนะฮะน้องดีเจพุดดิ้งครับผมปรบมือให้น้องเขาด้วยนะครับคนนี้ไม่ได้นะครับไปแม่กองนะครับก็ต้องเจอเขาเรียกว่าปะทูแม่กองนี่เขาเรียกว่าหน้างอคอหักนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับน้องดีเจปะทูครับดึกดื่นไม่หลับไม่นอนนะครับก็เจอกับดีเจปะทูได้นะครับที่ห้อง91ฮะแม่วันนี้นะครับสายกรรมเฮ้ยวันนี้ในหัวข้อนะครับว่าแม่ให้มาหรือทำมานะครับนะฮะทำมาหรือไม่ให้มาอันไหนดีกว่ากันนะครับคนละ3นาทีเท่านั้นนะฮะคนละ3นาทีเท่านั้นนะครับพร้อมกันหรือยังครับผมพร้อมกันหรือยังฮะมีสายกรรม2ฝั่งมันต้องทำ2ฝั่งอยู่แล้วฮะมันจะฟังทำฝั่งเดียวก็ไม่ได้นะฮะงบขาดเลยฮะมึงฟังทำฝั่งเดียวเนี่ยฮะแต่สำหรับพี่นะครับนะฮะสำหรับพี่นะครับพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่สรุปดีกว่านะครับนะค่อยไปตบทีหลังโอเคป่ะพร้อมกันเลยยังครับพี่ใหม่ฮะพร้อมกันเลยยังครับน้องๆที่พร้อมกันแล้วนะครับก็ต้องฝ่ายเสนอก็ต้องเริ่มต้นขึ้นมาก่อนนะครับนะฮะโดยดีเจทองสุกนะครับโอเคไหมฮะดีเจทองสุกใช่ไหมครับมาคู่ทองสุกนะครับเปิดไมค์ไม่ต้องเปิดไมค์นะครับโอเคสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับน้องทองสุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมนะครับวันนี้พร้อมนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วพร้อมทุกคนพร้อมหรือยังฮะพร้อมหรือยังครับหัวหน้าทีมมาเปิดหัวแล้วนะฮะพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วน้องทองสุกขึ้นไปเลยครับผมไปเลยครับครับกล้องแล้ววันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นแรกนะครับมาเป็นกิจกรรมแรกเลย
นะครับเป็นกิจกรรมแรกเลยนะครับงั้นก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะขึ้นมาเสนอนะครับผมอยู่ฝ่ายเสนอนะครับวันนี้จะขึ้นมาเสนอในหัวข้อศัลยกรรมทำมานะครับดีกว่าไม่ให้มาแน่นอนนะครับยังไงผมก็มั่นใจว่าดียิ่งสมัยนี้นะทุกคนก็รู้กันว่าผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นธรรมดาผมถามหน่อยตอนนี้มีใครมีแฟนมั่งยกมือหน่อยครับมีใครมีแฟนมั่งมีใครมีแฟนมั่งถามหน่อยคุณเคยไหมที่จะมีสักครั้งที่แฟนมึงมีใครบ้างไหมที่แฟนไม่เคยพูดว่าตัวเองเขาอยากไปทำศัลยกรรมจังเลยย่าเขาอยากไปเสริมหน้าอกจังเลยหน้าอกเขาเล็กตัวเองเขาอยากไปทำจมูก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครก็ตามที่คุยกับผมอ่ะผมไม่เคยมีใครไม่พูดเลยนะทุกคนพูดหมดเลยกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงเป็นอะไรจริงๆฉะนั้นสมัยนี้ครับยังไงศัลยกรรมก็ได้รับความนิยมศัลยกรรมนอกจากทำแล้วจะเสริมความมั่นใจมันยังเสริมหน้าตาให้เราด้วยถูกไหมถูกไหมยกตัวอย่างง่ายๆครับดาราฮอลลีวูดสมัยนี้ผมถามทุกคนหน่อยกูก็ไม่รู้ว่าใส่หมวกทำไม ผมถามทุกคนหน่อยดาราฮอลลีวูดสมัยนี้มีใครบ้างไม่ศัลยกรรมไปดูได้ดาราดังๆศัลยกรรมทั้งนั้นนะครับไงวันนี้ผมก็มีกลอนมาฝากนะครับไงวันนี้ผมมีกลอนมาฝากนะครับศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องที่แย่นะครับอย่าคิดแค่แง่ลบให้เสียหายศัลยกรรมทำไปไม่ต้องอายไม่ได้ยืมเงินใครเขามาทำคุณผู้ชายชอบคนสวยก็มีมากถ้าน้องอยากเงินพี่ไปใช้สุขสันต์ศัลยกรรมทันใดสวยฉับพลันเงินพี่นั้นเสริมตรงนมเหลาตรงคางเมื่อน้องเลิกพี่ไปมีทุนต่อเอาไว้ขอความรักจากหนุ่มสาวทั้งการเงินการงานก็แผ่วพาวเชียร์หนุ่มสาวให้เสริมสวยศัลยกรรมหากใครบอกว่าไม่ดีนั้นจริงหรือหากมือถือเปิดเฟซนั้นไม่เห็นทุกวันนี้ส่องสาวดูไม่เป็นนั้นล้วนเห็นศัลยกรรมเยอะแยะไปบางคนสวยคุณไม่รู้แต่เขารู้นี่แหละตูสังคมสมัยใหม่นะครับดูน้องจ๊ะคันหูอัพไซด์ไงนั่งฟังเพลงเพลินไง MV หนาทองท่วมหัวไม่มีผัวดูเพลินตาสองลูกหน้าขาวโอ้โหบูมบูม พูดมาเพียงนี้น่าจะสุดโถมนุษย์ไม่ต้องมองไปไหนกดรูปบ้านการแสดงสดให้เร็วไวแล้วเลือกไซส์ผมว่าตอนนี้แม่งก็มีคนที่ศัลยกรรมแล้วจัดอะกูว่าตอนนี้มันก็มีนะครับดูง่ายดีเจเราเนี่ยแหละเยอะแยะจัดรายการแรกๆหน้าทรงหน้าเหลี่ยมจัดไปปีหนึ่งหน้ามาแล้วเรียวเชียลูกตวีนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยเยอะๆสมัยเนี้ยใครๆก็ทำกันนะครับ แม่จริงๆเลยคุณนะฮะอันนี้ก็โอ้โหพูดอย่างนี้ใครๆก็ทำใครๆก็ทำมีตังค์หน่อยก็อยากจะทำเหมือนกันนะฮะแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝ่ายเสนอมาเรียบร้อยแล้วครับใครๆก็ทำกันใครๆก็ทำกันดาราฮอลลีวูดก็ทำกันพูดแล้วพี่อาก็อยากจะทำฮะก็อยากจะทำเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่อยากจะทำเดี๋ยวคอยดูก่อนว่าฝ่ายค้านนี่เขาจะค้านยังไงนะครับถ้าค้านมาอาจจะชั่งใจว่าเฮ้ยเรานี่ไม่อยากจะทำก็อยากจะทำแต่ก็ไม่ทำดีกว่ามั้งอะไรเงี้ยนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงดารานะฮะดารานักแสดงรวมไปถึงดีเจรวมไปถึงน้องๆหลายคนก็อาจจะทำมาบ้างนะครับนะพี่ก็อยากจะไปทำศัลยกรรมผ่าตัดสิวอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้สิวปูดเหลือเกินเอาละฮะเรามาฟังฝ่ายค้านกันนะครับว่าใครนะครับนะพี่เอช่างแอร์ครับผมปรบมือให้กับพี่เอช่างแอร์ด้วยครับพี่เอครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเอพร้อมนะครับพร้อมแล้วไปเลยครับพี่ไปเลยสู้จอยสู้ช่อยสมจอยไปนั่นตลอมปล่อยปล่อยลาปล่อยเขาว่าทำศัลยกรรมนั้นใหญ่ดีแต่ถ้าทำทั้งทีมึงก็ไปทำยันฮีก็แล้วกันแล้วก็ทำยันฮีเลยนะเดี๋ยวมันจะไม่ใหญ่
คุณผู้ชมครับผมบอกได้คำเดียวทุกวันนี้ครับนะการสัญญกรรมก็เหมือนกันเขาเรียกอะไรอ่ะประเภทที่แบบว่าพลาสติกอ่ะเออแกเคยเห็นดอกไม้พลาสติกกันไหมสวยแต่รูปจูบไม่หอมหรือพวกมึงซุกไซส์กันอย่างเดียวนะฮะดมกลิ่นกันนิดนึงผมบอกได้เลยว่าพวกนี้เนี่ยคำไปคุณบอกได้เลยนะฮะมันจะหยุ่นหยุ่นงุ่นงุ่นมันไม่เหมือนของแท้แล้วครับพี่น้องของแท้เนี่ยอะไรมันก็ดีไปหมดมันนิ่มนวลมันเพอร์เฟกต์มันกดดันมันคลั่งไคล้มันต้องออกอาการเกินไปป่ะวะเมื่อกี้หัวหน้าทองสุกนะฮะพี่ทองสุกครับคุณลองสังเกตง่ายๆนะร้อยทั้งร้อยผู้ชายพอแฟนบอกว่าเต็งเขาพี่ทำสัญญกรรมได้ไหมรู้สึกว่าน้องเก่าเล็กก็ร้อยทั้งร้อยผู้ชายเขาบอกว่าจะไปทำมันทำไมของปลอมแบบนี้ปลอมทั้งทีเนี่ยของเก่าก็ใหญ่จะอยู่แย่อยู่แล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีแรงจะทำอยู่แล้วจะไปทำมันเลยปะโถแฟนนะครับผมบอกได้เลยว่ายังไงเขาก็อยากให้แบบว่าจับแล้วรู้สึกว่ามันนิ่มนวลมันแบบรู้สึกยิ่งแค่ไม่มีใครอยากจับให้มันทู่ๆหรอกฮะเออผมบอกได้เลยคำเดียวว่ามันต้องเป๊ะกว่าแน่นอนมันชัวร์เออหมดเวลาแล้วจะหายเลยกำลังบิ้วมาดีๆเลยนะครับปรบมือให้กับพี่เอช่างแอร์ด้วยครับผมครับเอาง่ายๆนะครับพี่เอแกกำลังบอกว่านะครับสบายมือนะครับนะฮะแต่แม่งอ่ะขอบคุณฟองด้วยฮะสบายมือแต่ไม่สบายใจครับอารมณ์แบบว่าเหมือนจับไปแล้วมันมีเสียงแบบเสียงอะไรตัวเองเมื่อกี้แกบอกพลาสติกนึกถึงขวดน้ำเลยทีเดียวครับน้องครับ ชอบเพลงพี่แกมากเลยนะฮะตอนที่แบบบิ้วบิ้วบิ้วมาที่แกมีความรู้สึกว่าเอายังไงดีวะมันสบายมือก็จริงนะฮะแต่มันไม่สบายใจนะครับนะฮะนี่ก็ช่างใจแล้วนะครับว่าถ้ามีแฟนนี่จะให้แฟนทำไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าพี่อามีแฟนนะครับนะฮะถ้าท่านประธานนี่มีแฟนเนี่ยนะครับนะก็จะทำข้างหนึ่งเก็บไว้อีกข้างหนึ่งนะครับอยู่แป้งตัวกลางสบายใจไม่รู้จะเลือกฝั่งไหนดีผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนอีกคนหนึ่งนะฮะนะฮะทาง94นะครับน้องฮะใครจะขึ้นมาก่อนครับตามมานะครับเป็นดีเจนุกกี้จาก94ฮะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับน้องเก้าน้องน้องนุกกี้ครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับเบิ้งกี้ฟังผู้ชายไปแล้วทั้งสองคนนะครับมาฟังอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นฝ่ายเสนอว่ายังไงทำมาก็สุดยอดกว่านะครับพร้อมนะครับน้องนุกกี้ครับพร้อมค่ะพร้อมนะฮะสวัสดีพี่เอกพี่ปาด้วยนะครับไปเลยครับไปเลยครับฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอ้าวถ้าสมมติว่าเมื่อกี้พี่อ้าบอกว่ายังไงชายก็ชอบแบบว่าธรรมชาติใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่านุกกี้มาจัดรายการหน้าแบบเนี้ยทุกคนจะชอบนุกกี้ปะ ชอบไหมชอบปะได้อยู่นะอ้าวก็บอกว่าชอบธรรมชาติไม่ใช่หรอก็เนี่ยธรรมชาติธรรมชาติให้มาเลยเนี่ยก็มาจัดรายการแบบเนี้ยไม่ชอบหรอก ี่บอกแล้วทุกคนว่าธรรมชาติอ่ะมันสวยมันก็สวยในแบบของมันเว้ยแต่แบบว่าเนี่ยไอธรรมชาติแบบกูเนี่ยคือไม่ได้ไง คือกี้ก็เป็นคนหนึ่งเว้ยที่ไม่เอนตี้ศัลยกรรมนะก็พี่อาบอกว่าอะไรนะชอบแบบว่ามันสบายตาแต่ไม่สบายใจอ้าวแล้วทำไมชอบผู้หญิงนมใหญ่อ่ะทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงนมใหญ่อ่ะเวลาเมียตัวเองนมเล็กแล้วแบบเฮ้ยโหดูดิดารานุ่น FHO
ง FFM นี่ดูกันจังเลยนะทำไมชอบแบบนั้นล่ะเพราะว่าผู้หญิงอ่ะคือเวลาเราทำอ่ะเราไม่ได้ไปเหลือร้อนตามใครเข้าใจปะเราทำชาตินี้เราก็สวยชาตินี้ไม่เหมือนเราทำบุญเว้ยทำบุญชาตินี้ได้ชาติหน้าแต่ทำหน้าชาตินี้เราได้ชาตินี้เลยไงออกมาแล้วได้เลยไงทำไมต้องเพลงอ้าวมันไม่เข้ากันหรอก็พิจิ้งเฉดมันนมใหญ่ไง เออนั่นแหละก็เนี่ยปากผู้ชายอ่ะในมุมมองของกี้นะคือว่าปากผู้ชายอ่ะก็แบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยชอบธรรมชาติยังไงก็ชอบธรรมชาติยังไงก็ธรรมชาติบอกแฟนห้ามไปทำนู่นนี่นั่นแต่เวลาผู้หญิงนมใหญ่มาก็ชอบอยู่ดีปะเวลาไปทำมาก็ชอบอยู่ดีปะก็จับอยู่ดีปะเออเนี่ยก็ดูอย่างหน้ากี้นะดูหน้ากี้เนี่ยเนี่ยหน้าเนี้ยถ้ามาจัดรายการจะมีคนส่งของขวัญให้กูไหมถามจริงถามจริงเราทำอย่างละนิดอย่างละหน่อยเว้ยทำแบบตานิดจมูกหน่อยนู่นนี่นั่นนิดเดียวแต่ต่อไปอ่ะที่จะทำอ่ะก็คือทำข้างล่างกี้จะทำข้างล่างกี้จะไปดูดไขมันที่ขาให้มันเรียวเล็กผู้ชายบางทีอ่ะผู้ชายชอบมองผู้หญิงที่ขาเดียวใช่ไหมเออนั่นแหละเอาง่ายๆนะผู้หญิงอ่ะถ้าผิวดีหน้าสวยหุ่นเป๊ะยังไงก็เป็นต่อเว้ยในเมื่อธรรมชาติให้มาเราเลือกเกิดไม่ได้เว้ยในเมื่อเราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกที่จะทำได้เชื่อกี้เราทำเราไม่ได้ไปขอตังค์ใครทำเอ้ยขอบคุณค่ะเราทำเราไม่ได้ไปขอตังค์ใครทำถูกปะไม่ต้องเดือดร้อนใครเข้าใจไหมทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะจำคำกี้ไว้ทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้บายทุกคนเอาตกลงจะทำไม่ทำหรอครับทีนี้ฮะเฮ้ยแม่ฟังเมื่อกี้แล้วดูจากรูปเก่าเมื่อกี้นะครับมีความรู้สึกว่าก็ควรจะต้องทำนี่ไหมก็อยากจะให้ทำจริงๆโดยหลักแล้วผู้ชายเวลาเห็นก็เห็นนมนี่ก็ต้องพุ่งมาก่อนแหละนะครับไม่รู้หรอกว่าทำไม่ทำแต่พอว่าเฮ้ยมึงจะเอาอยู่อีกเหรอมันเขาทำมานะเว้ยเอาอะเดี๋ยวขอพูดสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะบางคนนี่ก็ทำมาใหญ่นะครับนะสุดท้ายก็มาหนีบของเล็กๆก็ไม่รู้ทำมาทำไมนะบางคนมีตังค์นี่ก็ทำมาทั้งตัวนะฮะแต่อย่างนุกกี้เมื่อกี้ทำมาโอเลยครับหนีบอะไรครับพี่อ่ะหนีบปากกามั้งครับพี่ขอบอาริสด้วยค่ะขอบคุณครับอ่ะเรามาฟังฝ่ายค้านที่บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอทำมาแล้วมันดีเหรอจริงๆผู้ชายบางคนหรือว่าหลายคนอาจจะผู้ชายอาจจะทำศัลยกรรมมาด้วยก็มีนะครับนะฮะก็เยอะนะครับนะฮะอาจจะทำให้สาวๆชอบนะครับผู้หญิงก็ทำมาอาจจะทำให้ผู้ชายชอบเหมือนกันอย่างนี้นะครับเรามาดูฝ่ายค้านอีกคนหนึ่งนะครับดีเจนาโอกินะครับนะจาก91นะครับนะจะมาค้านนะครับว่าทำมายังไงมันก็มันสู้ไม่ทำมาหรอกสวัสดีครับน้องอาโอกิครับผมฮะอยู่ไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วพร้อมไปเลยครับไปเลยครับมองจ้องตาดีๆสวยไหมดูกันชัดๆสวยไหมทำไมนักกีฬาเพราะว่านักกีฬามั่นใจในสิ่งที่มีอยู่คือหน้าตานี้ไงจะบอกให้นักผู้ชายแต่ละคนเขาไม่ศิลปกรรมหรอกเขาชอบหน้าตาที่เป็นตัวเราดูนักกีฬาดิมันก็เหยียดหน้าตาก็ไม่ดีทำไมไม่ทำเพราะว่าตัวนักศิลปกรรมเนี่ยคือถามคนนะแก่ไหมอนาคตอะแก่ไหมเสียตังค์เพื่ออะไรรู้ใจป่ะว่าศัลยกรรมมันเสียกี่หมื่นกี่แสนแล้วต้องเอาหน้าเนี่ยไปเสี่ยงกับพวกแบบสารเคมีต่างๆพวกแบบสารเคมีฉีดหน้าได้ทำให้นมโตถามตรงๆค่ะนะพวกเองที่ใช้นมโตเนี่ยจะให้ใครจับผู้ชายจับหรอฮึบอกตรงนะเขาจะเอาจับแบบดีๆเขาไม่จับแบบซิลิโคนไหนผู้ชายไหนลองยกมือให้นากีหน่อยไหนผู้ชายยกมือหน่อยผู้ชายผู้ชายอยากจับแบบ
เน้นมันๆหรืออยากกลับแบบซิลิโคนแบบเอาของแท้ซิลิโคนคุณจะเอาอันไหนคะใช่ใครจะจับเน้นใครจะจับแบบซิลิโคนจะบ้าเหรอเพราะซิลิโคนจะจับแบบมันดุนดูไม่เป็นธรรมชาติดูนากิดิแบนก็แบนถึงกับแบนแต่ก็เล่าใจนะเว้ยเห็นอย่างเงี้ยบอกเลยเห็นว่าแบบผู้ชายแบบชอบขาเล็กท้องเพียวเอาตรงนะก่อนเนี้ยอยากจะมอบให้กับพวกศัลยกรรมนะคะสันดานอ่ะจะบอกไว้นะว่าศัลยกรรมอ่ะน่าจะสวยน่าจะยังไงอ่ะแต่ถ้าสันดานไม่เหมาะกับหน้าตาเงี้ยผู้ชายเขาก็ไม่เอาเข้าใจปะเห็นไหมพอบอกตรงหน้าในกิจจะปลวกแต่ในกิจก็มีแฟนเว้ยรอสุดๆอยากดวลกรรามพูดตรงสุดท้ายนะอยากจะฝากในจุดๆนี้ว่าศัลยกรรมนะคะถึงหน้าจะสวยหน้าจะขาวแต่จำว่าอนาคตนะย่อนเหนียวยานผู้ชายรักหลงไม่รู้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะครับไม่รู้ว่าน้องอาโนกินะครับนะฮะรับปูกระเบื้องหรือเปล่านะครับนะน้องก็บอกว่าแบนนี้สุดยอดนะใครอยากฝาติดฝาผนังบ้านแบบเรียบแบบไหนก็ติดต่อน้องเข้าไปได้นะฉุดคิดข้อหนึ่งนะครับน้องๆครับเมื่อกี้นะฮะมีความรู้สึกว่าเอาหน้าไปเสียกับสารเคมีทำไมนึกถึงปุ๋ยเลยนะครับนะฮะอย่างน้อยๆไม่เป็นไรนะครับคนที่ทำมาอาจจะตายไปนะครับนะเอาสารเคมีไปทำปุ๋ยตรงนี้รดน้ำต้นไม้นะครับทำปุ๋ยได้สบายนะคนไม่ทำก็มีแฟนหล่อเยอะแยะอยากกระโดดอุปกรณ์ลำนะฮะแม่มาเป็นลำกันเลยทีเดียวเชียวจับอาจจะมันและเค้นมือกว่ามีความรู้สึกแบบเฮ้ยไม่เหลวไม่พรึบพรับไม่พรึบพรึบไอ้เมื่อกี้โดนไปให้ชอบไว้ชอบตรงที่ว่ามีแฟนหล่อนี่แหละเออนะครับนะอ่ะมานะครับฝ่ายเสนอนะครับบอกว่ายังไงก็ทำมาก็ดีกว่าแน่นอนนะครับนะเรามาฟังอีกคนครับจากน้องแมรี่นะฮะสวัสดีครับน้องแมรี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมนะครับน้องแมรี่นะครับพร้อมเต็มร้อยค่ะโอเคครับไปเลยครับผมครับมาฟังจากน้องแมรี่ดูนะครับนี้เคยถูกตัดโอกาสมาในหลายๆอย่างเพียงเพราะเขามีหน้าแบบค่ะแต่เดี๋ยวเมลี่จะให้ดูนะคะสิ่งต่อไปนี้ช่วยให้เมลี่ชีวิตดีขึ้นค่ะพอแล้วโอเคนะคะก็ตื่นเต้นขอบคุณด้วยนะคะกับค่ะอะไรนะชื่ออะไรนะนาโอกิใช่ไหมคะขอบคุณนะคะสำหรับคำค้านะคะเมลี่ก็ขอเสนอบ้างนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยมันเปิดเป็นใบเบิกทางในหลายๆอย่างนะคะฮัลโหลได้ยินไหมเป็นใบเบิกทางฮัลโหลขอโทษค่ะไม่ทันฮัลโหลโอเคเป็นใบเบิกทางสำหรับหลายอย่างนะคะคือเมลี่เคยโดนเพื่อนล้อว่าได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะไม่เป็นไรหลายอย่างนะคะก็ที่บอกว่าสันดานไม่ดีแต่ว่าอะไรนะแต่ว่าหน้าสวยเนี่ยผู้ชายเขาก็ไม่เอาใช่ไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะไม่ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลสันดานไม่ดีแต่ผู้ชายแต่หน้าสวยผู้ชายก็ไม่เอาใช่ไหมคะจะบอกว่าสมัยนี้นะคะต่อให้สันดานดีแค่ไหนนะคะหน้าปลุกหน้าแป้นผู้ชายเขาก็ทิ้งนะคะโอเคไหมคะไม่ค่ะ
านี้นะคะก็ถ้าใครชอบนะคะดูได้นะคะว่าระหว่างสัญญกรรมมาแล้วสัญญกรรมมาแล้วเป็นอย่างนี้สัญญกรรมมาแล้วเป็นอย่างนี้กูสวยจบนะฮัลโหลโอเคสวยเพราะสัญญกรรมนะคะเป็นโอกาสได้หลายอย่างแม่นะครับกูสวยอ่ะทำไมอ่ะใครจะทำไมกูอ่ะเออกูสวยกูทำสัญญกรรมมาทำมาแต่ก็ลืมทำสัญญกรรมใหม่มาทำไมอ่ะเออลืมอ่ะทำไมลืมดูนะครับนะฮะบางทีเขาบอกว่าเฮ้ยบางทีเราทำสัญญกรรมจนลืมดูสิ่งรอบข้างอะไรประมาณนี้นะครบคนนะครับต่อให้สันดานไม่ดีนะครับสัญญาณไอ้สวยอ่ะสวยอ่ะยังไงก็โอเคนะครับตกลงเรานะครับรักกันด้วยนิสัยหรือด้วยความเอาความหนีแล้วกันนะนะเมื่อกี้นะฮะเออน้องเมลี่ก็พูดได้ดีนะครับดูรูปเมื่อกี้นะครับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้แหละกูงัดรูปอดีตของกูที่มันมีอยู่นะฮะกูยังไงกูก็งัดขึ้นมาให้ได้แหละไม่รู้แหละกูไม่ยอมวันนี้ งัดมา2คนแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องนุ๊กกี้เมื่อกี้เปิดตัวไปแล้วครับกับน้องโอนากินะครับนะฮะก็ไม่ทำอ่ะทำไมอ่ะเฉยเฉาะได้เฉาะหน้าเฉาะได้เฉาะได้เลยเรามาฟังฝ่ายค้านอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะอีกคนหนึ่งนะครับน้องพุดดิ้งครับน้องพุดดิ้งครับน้องพุดดิ้งครับฮัลโหลครับพุดดิ้งฮัลโหลครับฮัลโหลครับพุดดิ้งครับฮัลโหลครับพุดดิ้งอยู่ไหมครับอ่ะระหว่างรอพุดดิ้งนะครับเปิดไมค์นะฮะก็อยากจะบอกว่านะครับทำมากับไม่ทำมันก็มีข้อดีกับไม่ดีก็แตกต่างกันไปนะครับนะฮะพี่ก็ไม่สามารถพูดได้นะครับก็มาฟังตรงนี้กันดีกว่านะครับว่านะครับฝ่ายเสนอเขาเสนอมาอย่างเงี้ยยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะฟังมา2คนเมื่อกี้นะครับฝ่ายค้านนะครับทาง91ก็บอกว่าเฮ้ยมันเร็วๆพี่เอเมื่อกี้ก็บอกว่าเร็วๆนะครับไม่ได้เรื่องนะฮะมันไม่เน้นๆนะครับเหมือนกับของจริงหรอกน้องโอนากิเมื่อกี้ก็โอ้ยมันไม่เกี่ยวหรอกเขาดูกันจริงๆเขาดูกันที่นิสัยดูกันที่นิสัยยังไงก็ดูกันที่นิสัยดีกว่าอ่ะน้องพุดดิ้งครับอยู่ไหมครับผมน้องพุดดิ้งครับเช็คกับไมโครโฟนทำไมไม่มีเสียงลองใหม่ดูครับลงวินโดว์ใหม่ดูนะครับน้องพุดดิ้งเผื่อมันจะได้มีเสียงนะครับจะบ้าเหรอคะเทสมีคนขึ้นแทนก่อนไหมครับมีคนแทนก่อนไหมเพราะว่าไมค์น้องน่าจะมีปัญหานะครับทาง91ครับผมเดี๋ยวเราต้องค้านกันก่อนครับใจเย็นๆครับโดยหลักๆแล้วนะครับนะฮะมันก็หลากหลายความคิดเห็นนะครับนะฮะถ้าสมมติว่ามันก็ยากหน่อยนะครับที่ว่าจะเกิดมาแล้วมันเบลอหึ่มเลยอ่ะมันก็ยากอยู่นะครับนะฮะแต่พี่อามีวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอยากให้ใหญ่ขึ้นติดต่อมานะครับอันนี้ไม่ได้ขายอะไรนะฮะติดต่อมาได้นะฮะมีวิธีนะครับเขาอาจจะมีโครงการนะครับปั่นเพื่อพ่อปั่นเพื่อแม่แต่พวกเราอยู่กันตรงนี้ปั่นเพื่อเมียครับผมครับ ใครอยากปั่นเพื่อเมียยกมือขึ้นเดี๋ยวเราจะมาปั่นเพื่อเมียกันฮะ เอาล่ะครับน้องพุดดิ้งครับผมมีคนแทนน้องพุดดิ้งไหมครับทีมงานครับผมฮะสลับก่อนได้ไหมครับหรือว่ายังไงดีครับทีมหน้าขาวนะครับจริงๆบางคนสัญญกรรมมานะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆสัญญกรรมก็เกี่ยวกับเรื่องการทำครีมเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นนะครับครีมตัวนี้ใช้แล้วดีมากนะครับลองสมมุติทานะครับนะฮะอันนี้ก็คือการสัญญกรรมอย่างหนึ่งนะครับนะฮะก็มันก็จะค่อยๆเริ่มขาวมันก็จะค่อยๆเริ่มขาวนะครับมันก็จะค่อยๆเริ่มขาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันจะขาวมันก็จะเริ่มเจอจลัดกันไปเรื่อยๆก็ติดต่อมากูไม่มีอะไรจะหากินแล้วได้ข่าวได้หมดนะครับฮัลโหลฮัลโหลมาครับมาแล้วครับมาแล้วค่ะโอเคไปเลยนะครับได้ยินหนูแชทไหมคะยูเซอร์ได้ยินหนูแชทไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดียูเซอร์ทุกคนนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยก็
ก็ตามที่เห็นตามที่เห็นนะคะยูสเซอร์ไม่มีอะไรมากจริงคือถ้าส่วนตัวแล้วอะพุดดิ้งไม่ได้ทำอะไรมาค่ะพ่อแม่ให้มายังไงก็อย่างนี้เท่าที่เห็นนะคะเท่าที่เห็นก็เท่าที่ยูสเซอร์เห็นเนี่ยแหละค่ะว่าเออมีหรือไม่มีไม่ดังไปหรออ่ะลดแล้วลดแล้วโอเคนะได้ยินพุดดิ้งชัดนะคะฮัลโหลเทสนะเทสโอเคนะโอเคโอเคเออโอเคค่ะยังไงแล้วโดยส่วนตัวนะพุดดิ้งอ่ะภูมิใจในสิ่งที่พ่อกับแม่ให้มาค่ะพ่อกับแม่ให้มายังไงก็อย่างนั้นก็ขลบความเป็นพ่อกับแม่ค่ะคือพ่อกับแม่ให้มายังไงพุดดิ้งก็ไม่คิดจะทำรักพ่อรักแม่เขาให้มาเราอย่างละครึ่งก็เอาอย่างละครึ่งอ่ะเออแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะผู้ชายอ่ะถึงเขาจะชอบคนที่ทำศัลยกรรมมาแต่ผู้ชายดีๆอ่ะเขาไม่เอาผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมไปหมดกับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเงี้ยเขาเอาผู้หญิงที่มีสมองค่ะและอีกอย่างนึงนะคะก็ถ้าเกิดคุณอายุ60อ่ะค่ะ60แล้วคุณนมยังจะมาเป็นบล็อกอีกอะไรอย่างเงี้ยยังจะทำอีกเหรอ60แล้วอ่ะและอีกอย่างนึงอ่ะคือก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครจะคิดดัดฟันหรอคะอ๋อดัดฟันเป็นการมันไม่ได้ไปฉีดซิลิโคนเข้าหน้าไม่ได้เอาพลาสติกเข้าร่างกายนี่คะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะฟันเป็นเกลฟันมันไม่เท่ากันไม่ได้ดัดให้หน้าสวยค่ะดัดให้ฟันเข้าที่ค่ะอีกอย่างนึงนะคะยูสเซอร์ควรจะปรับทัศนคติใหม่ๆนะคะว่าอีกอย่างอ่ะการที่ดัดฟันอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าจะเป็นทำศัลยกรรมนะคะคนฟันไม่เข้าที่ทำยังไงวะก็คืออยากจะบอกนะคะว่าเปลี่ยนเถอะค่ะความคิดอ่ะคนทำศัลยกรรมอ่ะไม่ดีหรอกค่ะสารเคมีในร่างกายอ่ะมันไม่โอเคนะคะและอีกอย่างนึงถ้าเนื้อเน้นธรรมชาติอย่างเงี้ยไม่ชอบก็ไม่รู้แล้วค่ะธรรมชาติให้มาเท่านี้ค่ะก็รบกวนประธานคิดดูอีกทีนะคะว่าถ้าเกิดประธานตัดสินใจจะทำศัลยกรรมแล้วถ้าเกิดเจอเนื้อเน้นอย่างเงี้ยยังจะทำศัลยกรรมอีกไหมคะก็ไม่รู้ละค่ะพี่มอยที่ว่าเถียงเก่งๆเจอศัลยกรรมของจริงของพุดดิ้งที่ไม่ได้ทำมาของจริงค่ะพุดดิ้งอ่ะจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนกรรมมีโทษมากกว่าประโยชน์ค่ะบายแม่ปรบมือเลยครับปรบมือเลยครับปรบมือด้วยครับยังไงก็โอเคครับอ่ะยังไงก็มีโทษก่อนเห็นนะครับนะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่นะครับนะท่านประธานอย่างพี่เนี่ยครับก็มีความรู้สึกว่าแบ่งกันเลยไหมไอ้พวกสัญญกรรมแม่งก็ไปอยู่พวกสัญญกรรมไปเลยมึงไม่ต้องมาทำให้คนที่ไม่สัญญกรรมอย่างกูได้ดูโอเคปะครับเออดีไหมมาอยู่ไปเลยสัญญกรรมก็อยู่แต่พวกสัญญกรรมเลยโอ้โหมันก็หล่อกันนะฮะมันก็หล่อกันหล่อสวยกันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเงี้ยเออทำมาทำให้คนที่ไม่ได้สัญญกรรมอย่างเราเนี่ยมองทำไมแต่เมื่อกี้นะฮะมีน้องเขาบอกว่านะครับพ่อแม่ให้มานะฮะพ่อแม่ให้มาเราควรจะภูมิใจนะครับนะฮะน้องจะรู้อะไรหรือไม่นะครับบางทีพ่อแม่อาจจะไปแอบทำก็ได้นะครับลูกค้าเออตรงนี้นะฮะนะบางทีก็ไม่รู้แอบไปตอนไหนรู้ค่าทวงค่าเทอมไม่ให้เรามาอย่างเงี้ยฮะแม่แอบไปเสริมดั้งนิดหนึ่งครับลูกตัดปีกนิดหน่อยค่ะอาจจะไปรีแพร์นะครับเผื่อแบบไม่ให้พ่อเราเนี่ยครับไปมีชู้ไปมีเมียน้อยสวัสดีครับอีกคนหนึ่งนะครับนะฮะวันนี้นะครับนะฮะมาสายกรรมยังไงก็ดีกว่าแน่นอนสวัสดีครับน้องมอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมนะฮะพร้อมจัดหนักจัดเต็มนะครับเอ้าไปครับผมครับก็กราบสวัสดีนะครับกับท่านประธานนะครับแล้วก็ดีเจสังกัด91นะครับ91นะครับผมแล้วก็สวัสดีกับดีเจเพื่อนนอกสังกัดด้วยแล้วก็ทีมงานการีนาทุกคนครับผมอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องศัลยกรรมกับธรรมชาติแม่ให้มาอย่างที่น้องดีเจพุดดิ้งนะครับได้บอกมาว่าบางคนทำศัลยกรรมแล้วนิสัยไม่ดีหรือว่าจะเป็นทางด้านของอะไรนะ
คารพพ่อแม่คารพพ่อแม่ทำไม่เกี่ยวยังย้ำไม่เกี่ยวบางคนทำหน้าทำตาแต่ไหว้พ่อไหว้แม่ก็เคารพเหมือนกันจัดด้าไม่เกี่ยวทำไมทำสัญญกรรมไหว้พ่อไหว้แม่คารพพ่อแม่ไม่ได้ง่ายใช่แล้วไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นทำสัญญกรรมผมถามสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่า 90% ถ้าคุณผู้หญิงมีตังทำไมอ่ะไม่ทำเหรอดั้งไม่ทำเหรอนมถ้าคุณมีตังบางคนธรรมชาติให้มาสวยแม่ยังทำเลยบางคนธรรมชาติลงโทษก็มีบางคนพ่อแม่ให้มาแต่ให้มาแบบเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณสวยแต่ในสายตาของผู้ชายเฮ้ยอะไรอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องสัญญกรรมสมัยนี้ชั่วโมงนี้ล่าสุดข่าวล่าสุดเพิ่งนี่ดาราไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะผมจำชื่อเขาไม่ได้สมบุตรสมบัติทำมาเขายังทำได้โยกสิตายอนาคตตายไปก็ต้องเหี่ยวถูกต้องแต่พอทำปุ๊บไม่ต้องรออนาคตทำวันนี้มึงก็สวยตอนนี้อนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวค่อยไปแก้เอาทุกยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องสัญญกรรมและก็อะไรนะสุรชัยผมเอานามสกุลเขามาพูดไงสมบัติผมติดตามข่าวอยู่ใช่ไหมผมเชื่อว่า 90% ยังไงก็ต้องสัญญกรรมและทำสัญญกรรมมันไม่ใช่ว่าคนทำสัญญกรรมจะต้องเป็นคนที่นิสัยชั่วนิสัยไม่เคารพพ่อแม่นิสัยไม่ดีไม่เกี่ยวสมัยนี้เยอะแยะผมผู้หญิงขายยาผู้หญิงเที่ยวกลางคืนเป็นมั่วผู้ชายไม่สัญญกรรมเยอะแยะถ่ายคลิปโป้โชว์หน้าอกลงเฟซบุ๊กหน้าตายังปวกยังกล้าโชว์เลยเพราะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวสัญญกรรมไม่ได้การสัญญกรรมไม่ได้หมายถึงว่าคนจะไม่ดีทุกคนดีหมดครับมันอยู่ที่สันดานครับขอบคุณครับนะครับมาถึงเรื่องรากเหง้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับนะจริงๆอยากจะบอกหนึ่งนะครับท่านประธานเนี่ยอย่างพี่นี่ก็อยากจะบอกนะครับว่าเวลาผู้หญิงนะครับเวลามองรูปตัวเองที่ถ่ายนะครับมองรูปตัวเองที่ถ่ายนะครับนะผู้หญิงกับผู้ชายมองไม่เหมือนกันนะเว้ยอันนี้บอกไว้อย่างนึงครับผู้หญิงกับผู้ชายมองไม่เหมือนกันผู้หญิงนะมองอะไรก็จะแบบโอเคแล้วล่ะอะไรก็จะประมาณโอเคหน่อยนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ผู้ชายนี่ไม่ได้มองอย่างนั้นเลยนะครับน่าจะพุ่งเป้ามองไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะทำเถอะนะครับน้องมอยเขาบอกว่าทำเถอะนะฮะฝ่ายเสนอบอกว่าทำเถอะนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับสันดานเลยบางคนทำมาก็ไม่ได้ว่าสันบางคนไม่ได้ทำไม่ใช่ว่าสันดานจะดีขึ้นก็เหมือนเดิมแต่ก็ตรงนี้บอกว่าไม่ได้ทํามานะฮะไม่ใช่ว่าทํามาแล้วก็สันดานจะดีขึ้นเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับอ่ะเราก็แยกแยะกันนะครับอ่ะนะฮะฝ่ายค้านนะครับนะฮะฝ่ายค้านอีกคนนึงครับทาง91ครับผมครับฮัลโหลครับอยู่มั้ยครับผมดีเจปทูนะครับนะฮะคนนี้ก็ฮัลโหลครับปทูครับอยู่มั้ยครับไม่อยู่ครับปทูครับเอาไม่อยู่เอาโอเคครับทุกคนแยกๆกันครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเฮ้ hey! อยู่ค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าทำมายังไงก็ดีกว่านะทูนะนะเดี๋ยวทูลองดูนะครับว่าไม่ทำนี่มันดีกว่ายังไงนะครับมันมีข้อแย้งกันยังไงนะครับพร้อมนะครับปรบมือให้ประทูด้วยครับสวัสดีท่านประธานที่เคารพด้วยนะคะดูนะคะนี่คือจุดจบของคนทันสัญญกรรมมาก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่านี่ก็ปลอมข้างหนึ่งเริ่มเหี่ยวข้างหนึ่งยังตึงอยู่เจ้าท่านผู้ฟังครับ
จุดจบของการทำศัลยกรรมไม่ว่าหัวที่คุณใส่มันก็เป็นของปลอมไม่ว่านมที่คุณแทงมันก็เป็นเพียงแค่ซิลิโคนไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำคุณแก่ไปคุณก็ต้องเอามันออกแม้แต่คุณจะดึงหน้ามันให้ตึงตึงมากน้อยสักเพียงใดมันก็ต้องมีวันหย่อนรวมถึงคุณต้องนึกถึงลูกของคุณด้วยว่าเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเบ้าหน้าของคุณเนี่ยดั้งเดิมเป็นยังไงเบ้าหน้าลูกคุณก็ต้องเป็นอย่างนั้นคุณจะหลอกสังคมไม่ได้หรอกครับเบ้าหน้าจำเอาไว้นะครับว่ายิ่งคุณทำสวยมากขึ้นเท่าไหร่ผลกรรมที่คุณทำเนี่ยมันจะตกกระทบไปถึงลูกของคุณลูกของคุณจะต้องมานั่งร้องไห้ว่านี่กูลูกใครกูลูกใครแม่กูสวยยังกะนางฟ้าทำไมตัวกูดำเหมือนนางอีเหี้ยนและแล้วศัลยกรรมมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับคุณขอบคุณครับอย่าทำนะคะศัลยกรรมของจริงๆดีที่สุดนุ่มมือสบายมือและขยี้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 มันได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวตายขอบคุณค่ะแม่นะฮะตึงเลยครับดราม่าทันมาขึ้นมาทันทีครับพูดถึงเรื่องลูกฮะบางคนบอกว่าไม่ต้องกลัวแก่หรอกคนที่ทำมานะฮะบางทีอาจจะตายก่อนแก่ก็ได้ใครจะรู้เพราะทำมาไม่เป็นไรเรื่องอะไรกูจะรอแก่ละนะครับแต่พูดกลับมาพูดถึงเรื่องลูกนะครับนะฮะลูกเกิดมาหน้าไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เขามีทำศัลยกรรมแต่เด็กไหมครับกูอาจจะทำให้ลูกก็ตั้งแต่เด็กก็ได้ใครจะรู้ล่ะเอาฮะอ่ะมาน้องนิวพร้อมนะครับน้องนิวครับเสนอมาหน่อยครับน้องนิวฮะพร้อมครับผมครับพร้อมนะครับไปเลยนะครับน้องนิวครับไปเลยครับสวัสดีครับผมก็นะครับเมื่อกี้ก็นะครับผมต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันไม่ต่อนะครับผมก็ที่ปาพี่ประทูนะครับเขาบอกว่านะครับผมทำสัญญกรรมนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีลูกนะครับลูกเห็นมาว่าในรูปแม่ขี้เล่ขี้เล่แต่ทำไมแบบว่าเอ้ยตัวจริงทำไมแม่สวยจังวะนะครับผมแต่ถ้าเรามามองอีกมุมนึงครับทุกคนมองอีกมุมนึงในที่นี้คือถ้าเกิดว่าแม่นะครับสัญญกรรมให้ตัวเองหน้าตาดีมีงานทำที่ดีครับผมสามารถเลี้ยงลูกได้ทุกคนคิดว่าถ้าทุกคนเป็นลูกอ่ะทุกคนดีใจปะบางครั้งผมไม่จำเป็นหรอกว่าแม่ผมจะขี้เหร่แม่ผมจะสวยขอแค่เขาเลี้ยงดูผมเลี้ยงดูผมได้แค่นี้มีตังส่งผมเรียนนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับผมครับจริงไหมครับช่วยจริงกับผมหน่อยสำหรับนิวนะครับนิวมองว่าการศัลยกรรมนี่นะครับมันช่วยส่งเสริมเรื่องงานครับผมอาจจะแบบว่าไม่ทุกคนก็จริงแต่ส่วนใหญ่นะครับส่งเสริมเรื่องงานครับไม่ว่าจะเป็นพิตเต้ครับผมทุกคนยกตัวอย่างพิตเต้ครับมีใครหน้าตาแบบดำๆสิวแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บฝ้าแบบอะไรอย่างนี้มีไหมครับผมไม่มีเห็นปะยกตัวอย่างคนนี้ครับผมที่ผมสนิทมากมายครับคนนี้เขาทำดั้งมาครับผมนี่เขาทำดั้งมานี่แค่ทำดั้งก็สวยแล้วครับผมเห็นปะนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้สัญลักษณ์กรรมใช่ไหมครับผมยังไม่ได้สัญลักษณ์กรรมนะครับงานก็ไม่มีทำนอนเล่นอยู่ที่บ้านแบบไม่มีอะไรทำหลังจากที่เขาได้ทำดั้งมาครับผมปรากฏว่าเขามีงานครับผมได้ออกงานอีเวนต์ไม่พอครับผมได้เป็นพิตตี้
พิตตงพิตตี้อะไรอย่างเงี้ยได้เป็นพรีเซนเตอร์ได้เป็นแบบพีองพีอาร์อะไรแบบนี้ครับผมก็แบบว่านะครับมันก็แบบว่ายังไงอะสำหรับผมมองเรื่องงานครับผมเป็นส่วนใหญ่ครับผมเพราะว่าคนที่ศัลยกรรมส่วนใหญ่นี่งานดีทุกคนเงินก็ดีด้วยครับผมจริงป่ะฮะก็อย่างที่บอกแหละครับผมนะฮะยังไงนะครับไม่ว่าใครจะมองเรายังไงครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราศัลยกรรมแล้วเรามีงานมีการอนาคตเราเลี้ยงพ่อแม่ได้แค่นี้ผมก็ว่าดีใจแล้วครับผมไม่ต้องแคร์คำพูดของใครครับผมแค่นี้แหละครับผมแคร์ครอบครัวของตัวเองครับยกตัวอย่างอีกคนนึงครับผมเนี่ยคนเดียวละไม่ยกตัวอย่างใครละน่ารักจริงครับผมแค่นี้แหละครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณครับโอเคครับปรบมือให้น้องนิวให้น้องนิวด้วยครับผมนะฮะน้องนิวนะครับนะพูดมาดีหมดทุกอย่างนะครับนะฮะไม่ดีอยู่อย่างเดียวนะครับเอารูปแฟนประธานมาเปิดแบบนี้ไม่ได้นะครับทำไม่ถูกนะฮะไม่ขออนุญาตอะไรเลยนะครับผมนี่ยังไม่ถึงไหนแล้วก็จะตายเพราะผู้หญิงคนเดียวแล้วครับเอาละครับทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะให้โหวตกันนะครับนะฮะน้องๆนะครับว่าทำกับไม่ทำอะไรคะแนนโหวตอันไหนมันดีกว่ากันนะฮะแย่อยู่นะครับนะฮะมันก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับเอางี้ดีกว่านะครับถ้าใครอยากทำกับไม่ทำเนี่ยฮะน้องๆพี่แนะนำนะครับให้ทำครึ่งหนึ่งนะครับไม่ทำอีกครึ่งหนึ่งเออเราลองเลือกดูว่าเฮ้ยไอ้ที่ทำครึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้ไม่ทำเนี่ยไอ้ทางไหนน่ะมีแฟนมีผัวเยอะกว่ากันดีกว่าดีไหมฮะเอาก็ทำครึ่งหนึ่งไงประหยัดงบอีกครึ่งหนึ่งก็เก็บไว้ก่อนเอออีกครึ่งหนึ่งอาจจะเก็บไปรักษาก็ได้แล้วก็คุยกับตัวเองดูแล้วก็คุยกับตัวเองดูเอออย่าพึ่งนะฮะเดี๋ยวยังเหลือน้องฝ่ายค้านอีกไพ่ป๊อกอีกคนหนึ่งนะฮะก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็เก็บไว้คุยกับตัวเองไอ้ฝั่งนี้ก็คุยกับฝั่งนี้เฮ้ยเป็นไงวะมึงทำมาเป็นไงวะเจ็บปวดบ้างวะเฮ้ยทำไมมึงไม่ทำล่ะเห็นไหมล่ะทางนี้ล่ะกูล่ะติดมาเยอะแยะเลยหนุ่มๆติดมาเพียบลองคุยกับตัวเองดูนะครับก่อนที่จะทำนะฮะอาจยังเหลืออีกคนหนึ่งนะครับไพ่ป๊อกนะฮะเดี๋ยวจะมาค้านน้องนิวดูนะครับว่าเป็นยังไงฮะทำกับไม่ทำเนี่ยน้องป๊อกอยู่ไหมครับพร้อมไหมฮะน้องป๊อกพี่ลืมผมเลยเหรอพี่เกือบลืมแน่ต่อจะไปเลยลืมไปเลยครับพี่อาครับผมโอเคครับผมมาพูดถึงเรื่องสวยธรรมชาตินะครับผมครับนายกอบต.ทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านก็พูดถึงเรื่องสวนธรรมชาติอย่างที่ดีเจนิวว่านะครับว่าเออมีการมีงานทำอะไรอย่างนี้แต่ถามจริงเวลาเขาสัญญกรรมหรือว่าธรรมชาติอะส่วนใหญ่อะมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสามารถเว้ยอยู่ที่ความสามารถคนเราหน้าตาดีสัญญกรรมไปสมัครงานทำงานไม่ดีโดนไล่ออกซวยชูบลาธรรมชาติดีสุดแล้วผมบอกได้เลยนะเว้ยเอาง่ายๆผมพูดตรงๆถึงนมจะใหญ่แค่ไหนสุดท้ายมันก็เขี่ยแค่หัวถูกปะคนบ้าเลยมึงจะโอนทั้งนมไม่มีมันจะเขี่ยแค่หัวอย่างเดียวแค่หัวก็เกิดอารมณ์แล้วแล้วถามจริงๆระหว่างธรรมชาติกับศิลปกรรมศิลปกรรมมันแข็งแต่กรรมมันแข็งนี่ธรรมชาติเน้นๆพร้อมกับบรรยากาศแล้วก็อย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้โอ้ยังไงผมว่านะเว้ยโอ้ยกูจะทุบทำไมวะผมว่ายังไงธรรมชาติแม่งก็ดีกว่าจริงป่ะธรรมชาติแม่งดีกว่าของปลอมเสริมมาเดี๋ยวก็แตกแล้วดูดิบางคนไปศิลปกรรมมาอยากจะสวยอยากจะสวยอยากจะเด่นแต่ผมถามนิดนึงไปศิลปกรรมหน้าจมูกนมถ้าบางคนแพ้ขึ้นมานมเน่าเสียตังค์เพิ่มอีกถูกป่ะมันต้องทำนี่มาหาผมเดี๋ยวเค้นให้เดี๋ยวใหญ่เองของเนี้ยมันมาจากธรรมชาติมันต้องใหญ่ด้วยธรรมชาติเว้ยถูกป่ะลอกสวยด้วยมือเรารู้จักก็เปล่าโอ้โหลอกสวยด้วยมือเราต้องเค้นบอกได้เลยเอาง่ายๆนะเว้ย
นมเน่านมเน่าแต่มันส่งผลเสียไงถึงศัลยกรรมมามันส่งผลเสียหลายอย่างไงเช่นหน้าตาเตอกว่าจะหายกว่าจะลิกบางคนแพ้บางคนแพ้ก็อ้าวไปหาหมออ่ะหมอนี่ทำไม่ดีนู่นนี่นั่นหน้าพังอีกเปลืองตังค์สวยธรรมชาติแหละแค่แต่งหน้าหน่อยนิดหน่อยก็สวยแล้วเหมือนเมียกว่าทัวร์เนี่ยให้มันสั่นที่ไหนแล้วดูอย่างพี่ทัวร์โถไม่อยากเอาเมียผมมาโชว์ทุกวันเนี่ยนะเครื่องสำอางอะนะฮะอยากบอกจนแค่นี้แหละฝากด้วยสวยธรรมชาติแจ่มกว่าเยอะเอาละครับนะฮะก็ปรบมือให้กับน้องไพ่ป๊อกนะฮะคนสุดท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทางนะครับนะฮะหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายขึ้นมาสรุปด้วยนะครับนะฮะเริ่มต้นที่ฝ่ายค้านก่อนนะครับนะครับเมื่อกี้ได้คำหนึ่งมาครับน้องฮะได้คำหนึ่งมาครับนะฮะจากน้องไพ่ป๊อกนะครับเค้นให้เดี๋ยวใหญ่เองไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันก็เรื่องจริงนะนะครับนะฮะอะไรที่เราสัมผัสบ่อยๆนะครับนะฮะทุกๆเช้านะครับมันก็จะใหญ่เองเหมือนกันนะฮะพี่ฮะทำหมอไหนมาครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะนี่ก็อยากจะทำอยู่เหมือนกันนะครับแต่กระช่างใจเบื้องกี้ฟังฝ่ายค้ามาแล้วไม่อยากจะไม่กล้าทำเลยเพราะกลัวสารเคมีครับกลัวนะฮะกลัวหมอปลาจะบ้าเหรอไปพังสารแล้วไงเดี๋ยวไปสับศอกให้ นะครับเชิญพี่ช่างแอร์นะครับเชิญพี่ช่างแอร์มาสรุปหน่อยครับนะฮะไม่ทำนี้นะครับนะฮะสรุปให้หน่อยครับพี่ครับ นะฮะหัวหน้าแต่ละฝ่ายนะครับอ่ะพี่เอครับผมครับขึ้นไปครับพี่ โอ้ยตึงเลยวะกูแม่งเว้ยตึงทั้งคู่เมื่อกี้เนี่ยทั้งฝ่ายสันทั้งไม่ฝ่ายสันเดี๋ยวนี่ตัวงอเลยมึงน้องๆฮะทุกวันนี้สังคมเรามันเปลี่ยนไปครับนะฮะเรียกได้ว่าของจริงเนี่ยหายากซะเหลือเกินทุกวันนี้นะครับนะฮะหาของจริงกันนะครับนะฮะอย่าไปใช้เลยของปลอมนะฮะทุกวันนี้บอกได้เลยว่าผู้หญิงทำสัญญกรรมสวยเหมือนกระเทยทำไมเป็นอย่างนั้นหมดก็ไม่รู้เขาบอกต้องให้สวยเหมือนกระเทยกูนี่งงแต้วเลยตายแล้วกูต้องไปเล่นกระเทยหรือไงวะบอกได้เลยนะของปลอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอย่างที่พูดอ่ะยุ่นยึกยูถ้าอย่างนั้นเราก็หันไปเล่นกระเทยกันเถอะหันไปเล่นกระเทยกันดีกว่าพวกเราคล้ายๆกันแหละไม่ต่างกันเท่าไหร่แน่นด้วยแต่ชั่วโมงนี้ยังไม่รับเหลืองนะกลัวมันยังไม่ได้ตัดข้างล่างเข้ามาใหญ่กว่ากูซวยอีกนะผมบอกได้เลยว่าทุกวันนี้นะครับนะฮะไม่ว่าทำสัญญกรรมนะฮะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสวยแบบธรรมชาติไร้ริ้วรอยนะฮะใสๆถึงจะหายากก็จริงแต่จงหาต่อไปครับเพราะว่าใสๆสวยๆน่ารักพอกระเปาะปุ๊บนี่แหละฮะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหายากฉะนั้นถ้าเรามีเอาไว้เนี่ยเปรียบเสมือนหนึ่งซี่เป็นของที่มีค่าหาได้ยากยิ่งเหมือนเป็นแรไอเทมนะฮะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะครับผมฟันธงได้เลยว่าไม่มีใครหรอกครับอยากให้แฟนตัวเองไปทำศัลยกรรมถูกไหมฮะนะผมพูดถูกแน่นอนนะฮะตรงจุดนี้ฝากทิ้งท้ายอีกสักนิดครับการที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตถ้าได้ทั้งแท่งดีๆอ้าวหมดเวลาโอ้อะไรพี่เอาให้หมดเลยพี่เอาให้หมดเลยครับเอาให้หมดเลยครับถ้าสมมุติว่าเราจะหาใครดีๆเข้ามาสักคนในชีวิตนะครับนะฮะจงหาสิ่งที่ดีที่สุดครับว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามันก็เป็นชีวิต
ชีวิตหนึ่งนะครับที่เรารับเข้ามาในชีวิตนะจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ครับผมพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับพอใจไหมครับทองสุขครับทางหัวหน้าฝ่ายเสนอครับผมพอใจไม่พอใจพูดเลยครับผมครับอ๋อครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านประธานด้วยนะครับแล้วขอบคุณทางด้านฝ่ายค้านเมื่อกี้ด้วยนะครับขอบคุณพี่เอด้วยนะครับบอกว่าคุณลืมแล้วแหละผมนั่งขำพี่เอเมื่อกี้คุณลืมแล้วแหละว่าจะพูดอะไรเนี่ยเตรียมมาแล้วพอพี่เอลงคิวปุ๊บคุณลืมเลยนะครับก็หมาเฮ้ยนี่ลืมจริงนะเนี่ยเฮ้ยนี่คุณลืมจริงนะเนี่ยเดี๋ยวจะพูดอะไรวะจะบอกว่าไม่ใช่แค่พี่เอคนเดียวหรอกครับพี่ตึงผมเนี่ยลงไปนั่งเงียบๆเนี่ยผมตึงมากอยากจะให้ทุกคนได้เห็นครับนี่คือหลักฐานครับผมตึงมากเช็ดชู้ผมจะหมดแล้วนะนี่ยังดีนะพูดกันมาแค่สี่คนนี่ถ้าพูดมากกว่านี้นี่หมดม้วนเลยนะนะครับถ้าเอาจริงนะครับไม่ว่าผมมองว่าไม่ว่าจะทำสันหรือไม่ทำสันนะครับจริงๆมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับคนเราจะสันหรือไม่สันมันก็ดีก็ได้ดีได้หมดทุกคนนะครับบางคนสันนิสัยไม่ดีก็มีบางคนสันแล้วดีก็มีบางคนยิ่งสันยิ่งทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นก็มีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มองว่าคนที่ไม่สันนั้นไม่ดีนะครับหรือว่าหมดอนาคตนะครับเยอะแยะไปนะครับอย่างอ้ําพัชราภานี่เด็ดมั้ยเด็ดมั้ยอ้ําพัชราภานี่ไม่สันนะเด็ดมั้ยแต่อย่างเมื่อกี้ที่พี่เอได้พูดเอาไว้นะครับว่าถ้าไม่สันเนี่ยมันแบนถูกมั้ยพี่บอกว่ามันจับแล้วมันนิ่มพี่เอครับถ้ามันจับแล้วมันนิ่มแต่ถ้ามันเล็กเนี่ยมันก็ไม่มีร่องให้เสียบนะครับพี่เอมันก็ไม่มีร่องนะครับแล้วผมฝากไว้หน่อยนะครับยูสเซอร์ครับผมถามทุกคนหน่อยทุกคนอยากเห็นผู้สนับสนุนเนี่ยผู้สนับสนุนของผมเนี่ยจัดรายการหน้าตาแบบที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันหรือทุกคนเห็นทุกคนอยากเห็นแบบไหนครับอยากเห็นปัจจุบัน อยากเห็นปัจจุบันหรืออยากเห็นแบบนี้ครับคุณ ไม่ปรึกษาวันด้วยคุณไปคิดกันเราเองนะครับคุณไปคิดกันเราเองนะครับมันก็มีดีคนละอย่างนะครับการทำศัลยกรรมนะครับหรือยกตัวอย่างผมเองนะครับถ้าผมไม่ทำศัลยกรรมผมอาจจะหน้าตาออกมาอย่างนี้ก็ได้ทุกคนโอเคเหรอครับโอเคไหมครับหน้าตาอย่างนี้ผมถามเลยสิโอเคนะนี่ผมเสมอต้นเสมอปลายนะไม่ได้เล่นแค่ลูกทีมนี่กูเล่นตัวเองด้วยนะครับยังไงก็ฝากสุดท้ายไว้เมื่อกี้พูดถึงทำฟันใช่ไหมจริงๆแล้วนะครับทำฟันสากลต่างประเทศเขาถือว่าเป็นการทำศัลยกรรมนะครับรวยด้วยนี่คือเรื่องจริงนะครับถือว่าเป็นการทำศัลยกรรมนะครับบางคนฟันดีอยู่แล้วอ้าวกูอีกคนแล้วเอาให้จบเลยครับเอาให้จบเลยครับเอาให้จบเลยครับนิดนึงนะครับบางคนฟันสวยอยู่แล้วแต่ติดงานแฟชั่นไงอยากทำบ้างก็มีนะครับฉะนั้นลองมาถามใจตัวเองดูว่าทำเพราะว่าฟันมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยหรืออยากทำเพราะแฟชั่นนะครับฝากไปด้วยครับโอเคครับขอบคุณนะครับน้องๆก็ฟังนะครับนะฮะก็ฟังแล้วก็คิดตามนะครับว่าเฮ้ยเราจะทำหรือเราจะไม่ทำนะครับเราพอใจกับอยากฟันพี่ทะลึ่งครับอยากแคปเจอร์ให้อาทานี่ก็สรุปนะครับสั้นๆนะครับน้องๆครับก็คิดเอานะครับนะฮะไม่ว่าจะทำหรือจะไม่ทำนะครับก็ควรจะต้องดูที่ภายในจิตใจนะครับนะฮะในการเข้าไปคุยนะครับหรือในการคบสำหรับคนที่ทำนะครับทำก็ดีไปอีกอย่างนึงไม่ทำก็ดีไปอีกอย่างอาจจะทำเพื่องานอาจจะทำเพื่อรายได้อาจจะทำเพื่ออะไรพวกนี้นะครับนะฮะก็ถ้าทำแล้วไม่ได้ไปเบียดเบียนใครก็ทำไปเถอะครับนะครับนะฮะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำนะครับนะฮะก็มีอยู่แล้วไม่ให้มาแล้วโอเคดีแล้วก็ไม่ควรทำก็มีงานมีรายได้มีอะไรอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำนะครับเอาละครับเดี๋ยวพี่อาจจะตั้งโหวตนะครับผมฮะจะตั้งโหวตนะครับว่าทำกับไม่ทำคะแนนโหวตอันไหนได้เยอะกว่ากันนะฮะฝากทีมงานตั้งโหวตทีครับผมครับทีมงานครับทีมงานตั้งโหวตให้ทีครับตั้งโหวตให้ทีครับผมครับทำกับไม่ทำครับสารกรรมทำมากับไม่ให้มานะครับอันไหนดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวจะให้โหวตนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับสติดีพี่โหวตได้นะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวพี่ตั้งได้มานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอพิมพ์แป๊บหนึ่ง
ศัลยกรรมทำมาไม่ให้มาโซลสีอยู่ไหนฮะโซลสีหาไม่เจอไหนตรงไหนนะไหนนะโซซาลาเฮ้ยหาไม่เจอจริงเอาเจอแล้วนู่นเลยข้างตานะศัลยกรรมทำมาศัลยแม่ก็ให้ผมมาทำศัลยกรรมนะจริงๆเหรอครับใช่ให้เงินมาให้เงินมาทำศัลยกรรมใช่ไหมครับไปเรียนผู้หญิงศัลยกรรมทำมากับอะไรนะฮะศัลยกรรมทำมากับอะไรแม่ให้มากับแม่ให้มาอะแม่ให้มาพร้อมนะฮะทุกคนนะครับมือวางไว้ที่เมาส์นะครับพร้อมที่จะกดนะครับนะฮะกี่ดวงกี่ดาวกี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับโหวตอะไรก็เลือกเอานะครับไปครับแม่นะครับมาลองดูนะครับว่าอันไหนทำมากับไม่ทำมาครับว้ายห้าร้อยแปดสิบโหวตนะครับนะฮะ 61% กันเลยทีเดียวก็ถือว่าห่างกันไม่มากนะฮะนะฮะ 61% นะครับนะครับก็น้องๆนะครับนะอยากจะทำนะครับนะก็ทำได้นะครับนะก็เก็บเงินเก็บทองนะครับตั้งใจนะครับนะฮะทำงานด้วยอาชีพที่สุจริตนะครับน้องๆครับไม่เบียดเบียนใครก็ทำได้นะครับส่วนที่ใครไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็น 61% ก็ห่างกันไม่มากเท่าไหร่นะครับนะฮะก็ทิ้งไปประมาณ 49% นะครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับนะฮะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่เข้ามาอยู่นี้แล้วก็ขอบคุณไปยังฝ่ายค้านจากทาง91ประมือให้ทางฝ่าย91ด้วยครับผมขอบคุณด้วยครับแม่นะครับแล้วก็ฝ่ายเสนอนะครับจากทาง94ด้วยครับสนุกนะครับวันนี้ก็ได้ข้อคิดอีกหลายๆอย่างนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำหรือไม่ทำนะครับจะทำหรือไม่ทำทั้งหมดก็อยู่ที่เงินนะฮะมีเงินก็ทำนะครับไม่มีเงินก็จะเพิ่งทำก็ได้เอาละครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับไปแล้วครับผมฮะขอบคุณด้วยนะครับแยกย้ายกันเลยไปแล้วเว้ยขอบคุณครับเนี่ยทำนะทำไปเอออย่าเพิ่งไปไหนกันฮะกูขอตลกแดกอย่างนี้แป๊บนึงฮะเอ้ยพี่น้องใครไม่กดติดตามกูขอให้มันไข่บวมข้างเดียวใครไม่กดติดตามผมขอให้แม่งไข่บวมสองข้างมังไงวะเนี่ยโอ้กูบอกตรงนะกูเห็นนี่อันนี้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นิดนึงนะครับดูน้องแมรี่น้องอะไรคนนะเดี๋ยวห้องเก้าสี่น้องแมรี่กับน้องอะไรนะอีกคนอ่ะน้องนุกกี้กูบอกตรงตึงเป๊ะพอดูไอ้ทูปุ๊บสลัดเปียกหมดกันที่กูสร้างภาพไว้โอ้โหชีวิตนี้กูเพิ่งเปลี่ยนทันทีเลยหมดกันที่ทำมาหมดสิ้นใครกดติดตามผมขอให้ความบวมหายไปความใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับสาธุสาธุไม่มาไงวะเนี่ยพวกนี้ตลกแดกกันอีกแล้วพี่น้องครับพลังมดช่วงนี้ครับกดตบมือมา1 2 3ไปครับเดี๋ยวนะแลเหมือนจะขึ้นน้อยเนาะถามจริงกันเติมตังค์กันมั้งวันๆเนี่ยปิดเทอมมันยังเนี่ยที่เขาให้มาดูดีเจวันนี้ถึงว่าจะเนี่ยดูคนที่เขาส่งด้วยผมบอกได้เลยครับคนที่ตรงส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ชายมึงรีบแอดเอาไว้ครับเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่และดูยอดด้วยถ้าใครกดเยอะมึงรีบแอดคนนั้นอันนี้พูดเรื่องจริงไอ้พวกฝั่งริมนี่นะ
บอกตรงพิมพ์มาตบมือในแชทพอพวกนี้แล้วไม่มีอะไรหรอกอะไรเมาค้างอะไรเมาค้างวันทันสีเขียวปกติก็ใส่ตัวเลขเอาไม่มีเมาค้างหรอกวันก่อนกูเห็นไอ้โบ๊ทมาขึ้นทีแล้วตลกแดกอยู่นานนั่งอิจฉามันเออดีเนาะกูมาเองพี่มึงไม่เคยไปเจอหน้ากูเลยนะเดี๋ยวนี้ไปว่า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 ไปเออมันต้องอย่างนี้เอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเออว่าไป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 เออเฮ้ยมันต้องอย่างนี้มีใครจะกด VP ไหมมึงก็เอาให้กลมๆไปว่า 2,000 ไปเอา 2,000 ไปเฮ้ยกลมๆไปกลมๆไปเฮ้ยเลยนะพี่ไม่รู้อ่ะกูนานๆมาห้องอยู่คนเยอะๆทีส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้จักกูหรอกบอกว่าเป็นอะไรนะส่วนใหญ่เขาบอกว่าโหยนี่ดีเจโบราณเดี๋ยวนี้ดีเจรุ่นใหม่ๆเขาขึ้นมาหมดแล้วกูป่วยไปเดือนนึงกลับมาพี่เป็นใครเหรอครับประธานสีเขียวไอ้กุมารทองเดี๋ยวมึงนี่เอาวีไอ้แฟนพันธุ์แท้ผมเลยนะแต่ตั้งแต่ไปติดอภิจโมเท่านั้นแหละไปหมดไม่รู้ว่ามือได้แตะมั้งหรือเปล่าคือตอนที่ดูแมรี่นะพี่บอกตรงว่าทำไมน้องไม่เสียคงจะมีอะไรเด็ดๆกว่านี้เยอะกูสงสารสงสารโวยวายไม่โอ้ยไอ้ฝากถึงไอ้บอสด้วยนะตัวเด็ดๆเงี้ยซื้อไมค์ให้มันใหม่เถอะพี่ค้านเขานะครับไม่เป็นไรชั่วโมงเนี้ยกูว่าถ้าได้ทั้งหมดอะยูวีซีเรียกเลยทุกวันนี้นะใน Facebook กูกดติดตามพวกใหญ่ๆทั้งนั้นอะไม่มีหรอกจิ๋วๆอะหรือมึงจะเถียงพวกกูเนี่ย 100% เลยง่ายๆแค่กูได้หัวข้อมากูก็แพ้เต็มประตูแล้วทุกวันเฮ้ยมันลำเอียงมั้งวะทำไมให้หัวข้อนี้กูมาวะคนเราก็ต้องมีกันบ้างเว้ยแหมมานั่งดูแบบใหญ่บิ๊กๆถามว่าชอบทุกคนไหมชอบโอ้ยแชร์กันลืมล่ำเวลามีคลิปหลุดขึ้นมาทีกูขอบอกแต่ละคนเนี่ยบึ้มโอ้โหคนนี้มันมาจากไหนวะเนี่ยอย่าบอกว่าชอบกูไม่เชื่อมึงหรอกมอยเอ้ยลูกพี่มึงฝากมาบอกว่าทำงานมั้งนะมอยทำงานมั้งลูกพี่มึงบอกว่าทุกวันนี้กูทำให้เด็กดูแล้วแม่งดูเด็กไม่เคยทำตามกูสักคนนึงแผ่เมตตานั่งสมาธิแล้วฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้นะฮะเห็นคนติดตามเป็นแสนอย่างนี้นะครับนอกจากมันจะบั๊กแล้วกดแล้วไม่ไปขึ้นใครนะฮะแถมคนเลิกเล่นไปกว่าประมาณครึ่งนึงอะครึ่งนึงเลยนะเว้ยเคยไปสอบถามเฮ้ยน้องพี่กดติดตามพี่แล้วมันขึ้นไหมมันเด้งไหมอ๋อหนูเลิกเล่นไปครึ่งปีแล้วค่ะกูเลยฟันธงเลยว่าแสนหนึ่งเนี่ยเลิกเล่นไปกว่าครึ่งแล้วบั๊กอีกครึ่งนึงกดเรียกคนมาที50คนเก๋กาลิน่าก็ไม่ทำให้กูด้วยแม่งเป็นดีเจเก่าๆนี่ลำบากเลยนะน้องรุ่นใหม่ๆเข้ามาคนติดตามกันแค่เท่าไหร่นะ 20,000 30,000 แต่กดเรียกคนดีๆเป็นพันแล้วมียังอ่ะ
ทำใจทุกวันนี้กูก็ทำอยู่แล้วไม่มีหรอกที่ไม่ทำอ่ะขอช่วงขายประกันครับนี่แสดงว่าเป็นแฟนบันแท้กูจริงๆนะเนี่ยขายประกันด้วยทุกวันนี้ครับไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดไม่ว่าคุณจะเดินไปโดยที่ไม่มีใครสักคนผมอยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามีสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากให้คุณทุกคนมองคนรอบๆข้างเข้าไว้ครับจับมือกันนะครับส่งกันไปเรื่อยๆแหวนแมวมงกุฎม้าหมุนเพชรแมรี่มีไม่ต้องสอบถามสุขภาพไม่ต้องปรึกษาหมอเบี้ยประกันเริ่มต้นที่1แหวนเอาพี่น้องพร้อมกันนะครับแหวนคนละวงชั่วโมงนี้800กว่ายุทธ1 2 3ไปครับโอ้ยรู้สึกแน่นหน้าอกความดันกูขึ้นว่ะถามจริงๆยูเซอร์เวลาแกมานั่งดูดีเจเนี่ยนะแกพกกันมาคนละ50บาท50บาทเนี่ยจำจำไปนะลุงลุงโอ้ยเรียกกูซะเสียเลยมึงอ๋อจะให้กูลงมึงจะขึ้นแทนปะล่ะตาตาอับเอาที่สะดวกเลยมึงจะเรียกกูเป็นญาติพี่น้องฝ่ายไหนก็เอาไอ้สองมีบางคนมีคนหนึ่งไว้มีครั้งหนึ่งกูเข้าขึ้นไมค์เสร็จปุ๊บกูยังไม่ได้เปิดกล้องแล้วก็มีคนเข้ามาคนหนึ่งก็บอกว่าน้องน้องโอ้กูโคตรภูมิใจเลยโอ้วันนั้นลมดีทั้งวันมันมีมันมีมันมีเข้ามาแล้วก็พิมพ์ว่าน้องน้องอะไรประมาณเนี้ยแกว่าพี่อายุเท่าไหร่เอาง่ายๆอ่านในห้องพิมพ์มาว่าพี่อายุเท่าไหร่โอ้โหมึงพิมพ์กันไม่คิดเลยว่ะ18 18สิบแปดทำไมอะกูเคยอายุ18หนนึงแล้วก็ไม่เคยอีกเลยมึงเคยอายุ18สองหนปะล่ะกูเคยครั้งเดียวมีอะไรปะล่ะพูดถึงสัญญากรรมนะล่าสุดกูดูข่าวเลยนะไหมข่าวที่สุรชัยสมบัติเจริญนะฮะไปทำมากูรีบไปดูกระจกอย่างไวอ่ะกูมาหรือยังวะไอ้ย่นย่นอย่างเข้ามาหรือเปล่าวะแล้วเขาเลยไปถามว่าเฮ้ยเขาทำกันเท่าไหร่วะล้านหนึ่งเอาปล่อยให้มันแก่ตามอายุเถอะครับปล่อยให้มันแก่แกไปตามอายุเถอะชีวิตนี้มันปล่อยให้แกไปตามอายุไปประตูมึงเปลี่ยนเสื้อผ้ายังอ่ะเอาไปไหนแล้ววะกูจะให้มึงขึ้นมาซะหน่อยไอ้ทูไปไหนแล้ววะทูเอาไอ้เชี่ยทูไปแล้วออกห้องไปแล้วกูกะจะให้ทูขึ้นมาทำให้พวกมึงอารมณ์เกิดขึ้นซะหน่อยตอนนี้กูบอกตรงว่าโอ้โหไร้อารมณ์มากสัตว์เลยภาพมันยังติดตาตึงใจกูเลย
เท่ให้พี่ยาม94ขึ้นดิยามไหนวะหมอมาคู่ยามเหรอหมอเหรอหมอนะทุกวันนี้เขาทำอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้เขาไปพวกอยู่กองทงกองถ่ายแล้วเขาไม่ค่อยมาหรอกงานท้องๆเหนื่อยกูเห็นอัปเตตัสทำงานฮะโอ้โหอยู่กองถ่ายยังเด็ดอะอยู่กองถ่ายไอ้บอสนั่งบอกมันไม่ทำงานเลยวะพี่เอแม่งวันๆแม่งเดี๋ยวนี้มันจะออกไปสายดาราแล้วแล้วงานนี้ที่มาขึ้นเวทีอะไรนะโตวาทีเขาเนี้ยเขาบอกว่าทุกคนทำหมดสันหมดมีไอ้มอยคนเดียวที่ไม่สันสันไม่ออกไม่รู้จะสันไปทางไหนดีกูก็เลยบอกว่ามึงก็ให้มันไปต่อกระดูกให้มันสูงขึ้นอีกนิดสิเวลากูไปมิตติ้งเลยไหนวะมอยอะทุกคนก็แบบสูงชะลูดตูดบอดไอ้มอยแม่งตัวติดหนึ่งอยู่ข้างหลังอยู่นี่พี่เฮ้ยไม่เจ็บอันนี้เขาเรียกเรื่องจริงอย่าดูถูกนะเว้ยมอยแม่งแฟนแม่งโคตรสวยอะเออจริงๆมีเมียทีละ 3,500 เปลี่ยนบ่อยมากมอยแฟนผมอ้าวชิบหายไปเล่นผู้ชายแล้วเหรอเนี่ย3ชั่วโมงก็เปลี่ยนแล้วกูว่าจะครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วมั้งมอยแล้วมันจะเหนื่อยเปี้ยไปนะ 1,500 บ้าง 2,000 บ้างอย่าถูกไปเลยลูกเสี่ยง